วันนี้เนี่ยเป็นวันหวยออกหรือวันหวยแดกก็ไม่รู้ก็ใครเล่นหวยเล่นอะไรต่างๆก็เอาหวยรัฐบาลอย่างเดียวพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อเยอะบางคนนี่นะเดือนละ 2,000 3,000 นะมีรายได้แค่วันละ300บางทีซื้อหวยเดือนละ 2,000 3,000 บางคนซื้อเป็นหมื่นนะครับทั้งหวยบนดินใต้ดินเนี่ยเป็นหมื่นนะอย่าไปอะไรกันนักหนานะครับนะครับเพราะว่าเงินทองเนี่ยหายากนะโอกาสในการถูกหวยมันมีน้อยมาก1ในล้าน1ใน10ล้าน1ใน100ล้านอะไรต่างมันมีน้อยมากโอกาสในการที่จะถูกหวยมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินทองของท่านก็เก็บไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับไว้จ่ายค่าเทอมลูกค่าขนมลูกนะครับไม่ใช่ว่าเงินเดือน 20,000 ซื้อหวยไป 10,000 นึงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปถ้าเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่มาพบกันในวันหวยออกนะครับนะครับนะวันหวยออกนะครับนะหรือวันหวยแดกก็แล้วแต่นะฮะเพราะคนไทยเนี่ยมันเป็นคนประเภทชอบเล่นการพนันนะครับชอบเล่นการพนันนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่คนไทยชอบเล่นการพนันทั้งหวยใต้ดินหวยบนดินนะไฮโลนะหวยลาวหวยฮานอยอะไรต่างๆนะครับนะมันก็ทำให้มีการใบ้หวยมีอะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับใครที่ซื้อหวยรัฐบาลก็ขอให้ถูกหวยนะฮะแต่หวยใต้ดินก็อย่าไปเล่นเลยครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเป็นหูเป็นตาในการที่จะหาข้อมูลพยานหลักฐานนะครับมอบให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะเพื่อจับกุมนะครับพวกที่นะลักลอบเล่นการพนันเจ้ามือหวยเถื่อนอะไรต่างๆนะครับเพราะทุกวันนี้การจับกุมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปจับกุมพวกที่เล่นหวยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับวิธีการใบ้หวยวิธีการชักชวนคนเล่นการพนันก็มาหลายรูปแบบนะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวตอนนี้ก็จะมีพวกที่เขาเรียกอะไรปักธูปนะปักธูปใบหวยในวันนี้นะฮะหลายๆคนก็เกรงว่านะคนปักธูปนั้นจะสามารถเขาเรียกอะไรถึงขนาดใช้คำว่าอะไรเป็นความหวังนะครับนะบางคนใช้คำว่าเป็นความหวังของคนจนเลยฮะพวกปักธูปอะไรต่างๆเนี้ยการใบหวยเป็นความหวังของประชาชนนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าประเทศเรานี่มันประชาชนมันสิ้นหวังนะต้องหวังจากไอ้พวกปักธูปบ้างไอ้พวกใบหวยบ้างนะร่างทรงบ้างพญานาคบ้างนะครับอะไรต่างๆมีการใบหวยก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับซึ่งผมได้ทราบข่าวมาก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนั้นกำลังเขาเรียกว่าพยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับไอ้พวกที่ทั้งหลายเนี่ยพวกปักธูปใบหวยพวกชักชวนคนเล่นการพนันนะที่ผ่านมาก็ได้มีการจับกุมนะครับแม่น้ำหนึ่งไปแล้วจำได้ไหมฮะนะครับแล้วก็ศาลลงโทษไปแล้วก็ศาลอาญามินบุรีนะครับก็ลงโทษไปเรียบร้อยแล้วครับนะก็ลงโทษขั้นสูงสุดเลยก็คือจำคุก3ปีนะครับหรือปรับ 5,000 หรืออะไรประมาณนี้นะจำคุกประมาณนี้เท่าที่ผมจำได้ดูข่าวนะลดโทษเหลือ1ปี6เดือนนะโดยเงื่อนไขของศาลนี่ก็คือห้ามนะครับห้ามที่จะมาชักชวนคนเล่นการพนันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการปักหมุดนะเอาเว็บการพนันมาปักหมุดที่เฟซตัวเองหรือ YouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ยห้ามนะอันนั้นเรียกว่ากระทำแบบตรงๆแล้วก็ห้ามกระทำทางอ้อมทางอ้อมก็หมายถึงว่าไม่ได้ชักชวนตรงๆละแต่ให้เลขให้อะไรต่างๆเนี่ยโดยเล็งเห็นผลเนี่ยนะครับว่าจะมีพวกที่เอาตัวลุ่งตัวเลขเนี่ยนะครับนะไปเขาเรียกอะไรไปแทงหวยใต้ดินนะหรือไปหวยฮานอยหวยลาวหวยเขมรหวยกัมพูชาเนี่ยลักษณะทางอ้อมคือไม่ได้ประสงค์ต่อผลนะคือเล็งเห็นผลเลยว่าถ้าทำแบบนี้ให้เลขแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกนะชอบแทงหวยใต้ดินหวยลาวหวยฮานอยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการแทงเพราะว่านะหลายๆคนก็มีความเชื่อว่านะคนปักธูปหรือคนใบ้หวยเนี่ยทางโซเชียลเนี่ยสามารถที่จะ
ทำให้เราถูกหวยได้แล้วก็มีนะรางวัลที่หนึ่งบ้างอะไรบ้างนะเนื่องจากมีความแม่นที่ผ่านมาก็มีผลงานอะไรต่างๆก็ทำให้นะทั้งคนแทงหวยใต้ดินและคนแทงหวยหรือคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็นิยมชมชอบเมื่อวานนี้ก็มีตำรวจนะครับตำรวจที่เป็น FC ผมเนี่ยฮะท่านสารวัตรท่านหนึ่งก็โทรมาบอกอาจารย์เดชาลงเข้าไปดูในเพจเขานะนะพวกที่ใบหวยเนี่ยมีคนเข้าไปดูพร้อมๆกันประมาณ 3-4 แสนคน 3-4 แสนคนเนี่ยเข้าไปดูนะครับว่าเขาจะใบหวยอะไรยังไงแล้วจะปักธูปเป็นเลขอะไรยังไงนะครับนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพอเข้าไปดูนะ 3-4 แสนคนก็แสดงให้เห็นว่าการมอมเมาประชาชนเนี่ยนับวันมันก็จะมากขึ้นแล้วมีคนเข้าไปดูถ่ายทอดสดเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าไลฟ์เนี่ยนะเข้าไปดูไลฟ์เนี่ยนะครับเข้าไปดูการถ่ายทอดสดใน Facebook อะไรต่างๆ 3-4 แสนคนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนี่ชอบเล่นหวยมากนะแล้วก็ยิ่งมีการมอมเมาประชาชนในลักษณะปักธูปให้เลขอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ยิ่งถูกมอมเมามากขึ้นแล้วคนปักธูปเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรครับผมถามตำรวจนะเพื่อนฝูงผมเองน่ะเป็น FV ด้วยเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ครับคนพวกนี้มันก็ได้ประโยชน์ถ้ามันไม่ได้ประโยชน์มันคงไม่มาใบหวยมันไม่ใช่ใบแล้วก็จบไปมันก็มีอะไรขายวัตถุมงคลขายสินค้าขายอะไรต่างๆร่ำรวยมหาศาลนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยศาลก็ห้ามแล้วห้ามชักชวนทางอ้อมรายงานข่าวล่าสุดเห็นบอกว่าทางสำนักงานคุมประพฤตินะเท่าที่ผมติดตามข่าวนะจริงเท็จอย่างไรไม่ยืนยันนะก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามินบุรีทำการไต่สวนที่ว่าจำเลยคนนี้แม่น้ำหนึ่งเนี่ยได้มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนะคำสั่งศาลหรือไม่นะครับซึ่งจะมีการไต่สวนกันในวันที่29กรกฎาคมที่ถึงนี้ถ้าไต่สวนแล้วปรากฏว่าฝ่าฝืนคำสั่งศาลศาลก็ต้องลงโทษจำคุกเพราะฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะก็ต้องติดคุกประมาณ1ปี6เดือนที่ศาลได้รอการลงโทษไว้เพราะว่าคดีนี้มันถึงที่สุดแล้วไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ต่อไปก็ดูนะครับว่าคำพิพากษาของศาลจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่นะคนเหล่านี้ยังสามารถที่จะใบ้หวยต่อไปได้หรือไม่เพราะการใบ้หวยนั้นเป็นอบายมุขนะถ้าใครนับถือศาสนาพุทธเนี่ยจะรู้เลยนะครับมันเป็นอบายมุขทุกศาสนาเนี่ยการพนันเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะนั้นก็ฝากไว้วันนี้เนี่ยเป็นวันหวยออกหรือวันหวยแดกก็ไม่รู้ก็ใครเล่นหวยเล่นอะไรต่างๆก็เอาหวยรัฐบาลอย่างเดียวพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อเยอะบางคนนี่นะเดือนละ 2,000 3,000 นะนะมีรายได้แค่วันละ300บางทีซื้อหวยเดือนละ 2,000 3,000 บางคนซื้อเป็นหมื่นนะครับทั้งหวยบนดินใต้ดินเนี่ยเป็นหมื่นนะอย่าไปอะไรกันนักหนานะครับนะครับเพราะว่าเงินทองเนี่ยหายากนะโอกาสในการถูกหวยมันมีน้อยมาก1ในล้าน1ใน10ล้าน1ใน100ล้านอะไรแต่มันมีน้อยมากโอกาสในการที่จะถูกหวยมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินทองของท่านก็เก็บไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับไว้จ่ายค่าเทอมลูกค่าขนมลูกนะครับไม่ใช่ว่าเงินเดือน 20,000 ซื้อหวยไป 10,000 นึงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เกินไปถ้าเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ฝากกองสลากก็อย่าไปมอมเมาประชาชนจนเกินไปนะครับนะต้องห้ามปรามประชาชนบ้างไม่ใช่สนับสนุนให้คนไปเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลผลิตออกมานะครับนะครับนะรัฐบาลได้รายได้ได้เงินเข้ารัฐแต่ประชาชนก็ต้องสูญเสียเงินไปเพราะว่าอบายมุขทั้งนั้นไม่ว่าจะสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยบนดินใต้ดินเพราะฉะนั้นก็ฝากสลากเกินราคาก็เยอะนะกองสลากตรวจยังไงก็ไม่เจอประชาชนเจอหมดมันก็แปลกนะกองสลากไปตามสืบตามจับก็ไม่เจอนะใครขายหวยเกินราคาหาไม่เจอมันแปลกนะบ้านเมืองเรานี่แปลกนะพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์มันแปลกครับในวันหวยออกหรือวันหวยแดกมันแปลกครับกองสลากหาคนร้ายหาผู้กระทําความผิดขายสลากเกินราคาหาไม่เจอจุกรู้แปลกนะมันหาไม่เจอทำไมมันหายากนั่นไงนะผมเองก็เจอตลอดนะไปนั่งกินข้าวตามร้านอาหารไปกินข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดนะก็เจอคนเอามาขายหวยถามเท่าไหร่นะ100 นึง120เอาหวยชุดมั้ยหวยชุดอ่ะ120ถ้าเลขดังๆมีคนปักธูปเค้าเชียร์อยู่ก็อ้าวอาจจะคู่นึงเป็น200 300เป็นไปได้นะแล้วก็อีกอย่างเป็นชุดก็ต้องดูก่อนกี่ใบถ้า2ใบก็เท่านี้3ใบก็เท่านั้นเท่านี้
จนเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพวันก่อนเนี่ยผู้เสียหายมาร้องเรียนกับผมซื้อหวยชุด2ใบไม่ดูปรากฏถึงเวลามาตรวจปรากฏว่าเลขไม่ตรงกันจุกรูนี่แหละครับมันหลอกลวงประชาชนกันถึงขนาดนี้สมัยนี้มีแต่โจรเต็มบ้านเต็มเมืองนะหวยชุดปรากฏว่า2ใบเลขไม่ตรงกันแต่ปรากฏไงคิดไป120บ้าง200บ้างไอ้คนซื้อมาก็งานนี้ถ้าเกิดกูถูกเข้าไปกูคงจะได้เบิ้ลเลยนะไอ้นั่นรู้สึกจะรางวัลที่5ที่มาร้องเรียนผมเพราะนั้นเวลาจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหวยชุดก็ต้องเปิดดูด้วยก่อนนะนะเลขมันตรงกันไหม5ใบ30ล้านเนี่ยนะต้องดูก่อนนะครับว่าทุกใบเนี่ยมันตรงกันมั้ยนี่ก็มาร้องเรียนผมนะเนี่ยผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้หวยชุดเนี่ยมันรวมได้ถึง5ใบเนี่ยมันไปเอามาจากไหน30ล้านบางคนเอามาถึง90ล้านเอามาจากไหนแสดงว่าอะไรมันต้องมียี่ปัวบางคนนะทุจริตหรือไม่เขาตั้งคำถามยี่ปัวนี่รู้กันหรือเปล่าไปเอามาจากไหนมารวมชุดรวมอะไรต่างๆทำไมกองสลากถึงไม่ดำเนินการอะไรเลยนะไปสืบสวนสอบสวนก็หาตัวคนร้ายไม่ได้นะครับนะแล้วก็ขายสลากกินแบ่งเกินราคาก็ทำกันเปิดเผยนะครับเขาไม่ได้หลบๆซ่อนๆเหมือนค้ายาบ้านะก็ทำกันเปิดเผยก็เหมือนเปิดบ่อนการพนันก็ทำกันเปิดเผยนะตำรวจก็หาไม่เจอประชาชนก็รู้กันหมดอย่างเช่นบ่อนระยองจำได้ไหมประชาชนรู้หมดจนปักหมุดเลยบ่อนระยองแต่ตำรวจยังหาไม่เจอบ้านประเทศเรานี่มันแปลกนะอะไรที่มันมีผลประโยชน์เป็นรายเดือนหวยใต้ดินบ่อนการพนันนะบ่อนบนพื้นดินบ่อนวิ่งนะลักลอบเล่นการพนันบ่อนอะไรพนันออนไลน์ตำรวจจับไม่ได้ฝ่ายปกครองจับไม่ได้เพราะอะไรนะผมเคยถามพวกเจ้าของบ่อนเจ้าของอะไรพวกนี้เขาบอกว่านะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่หวยใต้ดินมันก็น่าจะมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่แต่หลักฐานมันหายากเพราะไอ้คนจ่ายกับคนรับเนี่ยมันรู้กันแค่2คนนะประชาชนเลยตั้งคำถามว่ามันต้องมีการจ่ายสวยไอ้พวกเล่นการพนันก็บอกว่าผมเชื่อว่าต้องมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ไอ้หวยใต้ดินก็เหมือนกันไอ้พวกใบหวยก็เหมือนกันที่มันรวยกันเดือนนึงหลายล้านบางเนี่ยไอ้พวกปักทุ่งปักทูบเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินกันเยอะแยะมากมายตามข่าวไม่รู้จริงหรือเท็จบอกเป็น100ล้านเนี่ยโอ้ยมันเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากความงมงายของพี่น้องประชาชนบางท่านที่คิดว่าเอ้ยมันปักแล้วมันถูกแน่ก็เสียเงินหลงเชื่อเข้าไปนะไปซื้อวัตถุมงคลบ้างอะไรบ้างคนเหล่านี้ก็ร่ำรวยคนรวยคือใครฮะคนปักทูบนะปักทูบแล้วก็เป็นไงขายวัตถุมงคลได้ก็ร่ำรวยเพราะไอ้ลำพังแค่บอกใบ้หวยแล้วมันไม่ได้มีรายได้รายได้มาจากการขายวัตถุมงคลก็ร่ำรวยกันมากมายมหาศาลนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็พัฒนากันไปก็มีอะไรที่ปรึกษากฎหมายจ้างทนายความที่ออกทีวีบ่อยๆเป็นข่าวบ่อยๆมาเป็นที่ปรึกษานะบางรายก็พวกใบ้หวยก็ปล่อยข่าวว่าเป็นทนายมือหนึ่งทนายมือเดียวอะไรก็ว่าไปนะกลายเป็นว่าเฮ้ยนะตำรวจก็ไม่กล้าจับหรือเปล่าฝ่ายปกครองไม่กล้าจับนะจับเสร็จแล้วก็ต้องไปไงนะจะกล้าดำเนินคดีไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเป็นไงฮะพอโดนจับโดนอะไรต่างๆนี่ก็ต้องติดต่อเคลียร์ครับนะยุติคดีบ้างอะไรบ้างนะครับนะเพื่อจะให้ตัวเองรอดคุกรอดตารางพยายามเคลียร์คนนั้นเคลียร์คนนี้เคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยคือพวกการพนันมันปราบยากเพราะมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการดำเนินคดีอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรกับพวกใบหวยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร่างทรงนะอ้างเป็นพระเป็นเจ้าจุดธูปหรือเลขทะเบียนรถหรืออะไรต่างๆอย่าไปงมงายมากครับและเท่าที่ผมทราบจากพี่น้องตำรวจเนี่ยคนที่ชักชวนคนเล่นการพนันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามีนโยบายกวาดล้างไอ้คนไหนที่ดังมากๆเนี่ยอย่าไม่ต้องอะไรนะก็โดนดำเนินคดีไปแล้วเช่นเสียโป้เนี่ยโอ้โหดังมากออกทีวีออกอะไรต่างๆออกสื่อนะอะไรต่างๆเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้วดังมากนะจนตอนหลังๆนี่เสียโป้กลายเป็นฮีโร่นักการพนันบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมอะไรต่างๆกลายเป็นอะไรเขาเรียกนะกลายเป็นนักบุญอะไรไปนะสุดท้ายเป็นไงรัฐบาลไม่ปล่อยไว้ก็ดำเนินคดีไปเจอทั้งพรบการพนันฟอกเงินพรบคอมสุดท้ายตอนนี้เป็นไงอยู่ในเรือนจำก็อยู่ระหว่างการสู้คดีนะและเท่าที่ผมทราบข่าววงในมาเนี่ย
พวกนักใบ้หวยอีกไม่นานครับนะอีกไม่นานนะพวกนักใบ้หวยเนี่ยที่ลิงก์ไปยังเว็บพนันอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะอีกไม่นานครับอีกไม่นานนะครับจะโดนแผนซ้อนแผนเนี่ยแผนซ้อนแผนของตำรวจครับอีกไม่นานครับท่านที่ผมทราบมานะคนเหล่านี้ก็จะถูกจับนะคล้ายๆกับเสียโป้อีกไม่นานนะอีกไม่นานให้ดูนะพอโดนจับเข้ามาแล้วก็จะโดนเนี่ยพรบ.คอมฟอกเงินนะอาจจะโดนช่อโกงประชาชนด้วยหรือเปล่าถ้ามีการบังหลอกลวงอะไรต่างๆเข้ามาผมได้ทราบข่าววงในไม่นานนะเพราะตอนนี้เริ่มดังมากแล้วเดินสายออกทีวีแล้วนะนักใบ้หวยบางคนออกทีวีพร้อมทนายความชื่อดังรับรองให้เสร็จใบ้หวยไม่ผิดกฎหมายทำไปเลยทำไปเลยไม่นานผมบอกเลยนะบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้ตอนนี้เริ่มดังแล้วเริ่มโอ้โหร่ำรวยครับนะครับมีเงินมีทรัพย์สินมีอะไรโอ้ยเริ่มท้าทายอำนาจรัฐแล้วนะครับไม่หยุดครับยังไงก็ไม่หยุดครับมั่นใจว่าเคลียร์ได้เคลียร์ตำรวจเคลียร์คนนั้นเคลียร์คนนี้ได้นะเดี๋ยวจะดูนะครับไม่นานครับแผนซ้อนแผนนะสุดท้ายจุดจบเนี่ยจะคล้ายๆกับเสียโป้ก็คือถูกดำเนินคดีจะโดนดำเนินคดีหลายเรื่องพอสุดท้ายแล้วก็ได้ก็ต้องโดนยึดทรัพย์นะอย่างกรณีของเสียโป้เนี่ยโดนเข้าไปนะโดนกฎหมายฟอกเงินโดนยึดทรัพย์หมดอ่ะทั้งของตัวเองของครอบครัวคนใกล้ตัวเกลี้ยงไม่เหลือนะที่ดินจะใส่ชื่อแม่นะเงินทองจะใส่ชื่อสามีจะใส่ชื่อใครคนใกล้ชิดบริวารอะไรต่างๆเดี๋ยวก็โดนไม่เหลือครับเชื่อผมบอกเลยบอกล่วงหน้าเลยไม่นานนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับนะไม่ว่าจะเส้นใหญ่แค่ไหนนะสามารถที่จะรู้จักคนนั้นคนนี้คิดว่าจะทำให้คดีของตัวเองจบสิ้นไม่มีทางนะครับเดี๋ยวนะครับข้อเท็จจริงความจริงว่าจะปรากฏมานะครับนี่ผมบอกเลยนะฮะบ้านเมืองเราไม่ควรจะมีพวกที่นะชักชวนคนเล่นการพนันเจ้ามือหวยเถื่อนทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ไม่ควรมีฮะเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่เงินที่ได้มาก็เอาไปเล่นการเมืองนะครับพวกวงการหวยวงการการพนันยาเสพติดเนี่ยสุดท้ายก็เข้าไปเล่นการเมืองบางคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังสามารถเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นใหญ่เป็นโตได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางคนเป็นเจ้าของบ่อนการพนันก็สามารถไปเล่นการเมืองได้เงินหวยใต้ดินเงินอะไรพวกนี้ก็ใช้ในการซื้อเสียงมาข้างหน้านะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐจำได้ไหมครับที่จังหวัดตราดมีการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายลอตเตอรี่ 4,000 5,000 ล้านสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกเกลี้ยงเงินไม่เหลือสักบาทเนี่ยวงการพวกนี้มันเป็นสีเทาสีดำแล้วเงินที่หายไป 4-5,000 ล้านเอาไปไหนนะผมได้ข่าวลึกๆมามันก็เอาไปใช้ในการเล่นการเมืองของคนบางคนนะซึ่งเดาไม่ยากว่าเป็นใครแต่ก็เราไม่มีหลักฐานที่ไปถึงนั้นเพราะมันถอนเงินเสร็จแล้วมันไม่มีเส้นทางเงินไปต่อมันจะไปตันอยู่แค่คนบางคนที่เป็นนอมินีออกมามันก็โดนจับไปก็ติดคุกไม่กี่วันก็ออกมาแต่เงินนั้นมันสูญหายไปเลยจากระบบ4-5,000 ล้านเงินก็ไปใช้ในการซื้อเสียงเล่นการเมืองคุณลองคิดดูดิมันต้องใช้เงินเยอะในการเล่นการเมืองเพราะฉะนั้นใครอยากจะเล่นการเมืองเนี่ยสมัยเนี้ยไม่ว่าสนามท้องถิ่นสนามระดับชาติเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับนักการเมืองมาคุณก็ต้องรู้จักกับเจ้ามือหวยใต้ดินเพราะเงินมันเยอะไงเงินเยอะนะต้องไปคุยกับพวกใบ้หวยเจ้ามือหวยใต้ดินเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องคนพวกนี้เป็นภัยสังคมนะครับเป็นภัยสังคมแล้วเงินสกปรกพวกนี้นะครับตราบใดที่ยังมีเจ้ามือหวยใต้ดินอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับใช้มันนะมันทำผิดยังไงก็ไม่กล้าจับมันทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนซึ่งผมเคยทำแล้วคดีที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าแม่หวยรายใหญ่นะทำงานรัฐวิสาหกิจศาลชั้นต้นจำคุกครับนะพอมาถึงศาลฎีการอการลงโทษมันก็ยังลอยนวลอยู่แล้วก็ยังทำงานอยู่รัฐวิสาหกิจได้มันเป็นเจ้าแม่รายใหญ่หวยเถื่อนที่อุดรอะนะลูกความผมเนี่ยคนไปแทงเนี่ยแทงแล้วก็แทงหวยใต้ดินเนี่ยแล้วถูกแล้วมันไม่จ่ายอยู่2ล้านยังไงผมจำไม่ผิดนะไปแจ้งความตำรวจก็ไม่อยากจะรับแจ้งอิดออดเพราะอะไรเพราะข้อมูลลึกๆจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นมันจ่ายเจ้าหน้าที่ในจังหวัดซึ่งไม่รู้จ่ายใครนะผมก็พูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวแม่ก็มาฟ้องอีกนี่คือมันไอ้ดำเนินคดีมันยากนะครับแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยเขาเก่งครับเดี๋ยวเขาจะซ้อนแผนซ้อนแผนชุกรูนะครับเขาต้องเอาคนพวกนี้เข้าคุกให้ได้เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยนะศาลชั้นต้นเนี่ยแขวงอุดรจำคุกนะ
เนี่ยคดีที่ผมรับผิดชอบเนี่ยลูกความผมเนี่ยไปแทงเสร็จแล้วมันเบี้ยวไม่จ่ายเขายอมไปบอกตำรวจเลยเขาเล่นหวยใต้ดินเขาโดนปรับ 2,000 รับสาภาพเหลือ 1,000 เดียวเพื่อจะเอาเจ้ามือจำคุกโอ้โหกว่าจะดำเนินคดีได้ต้องร้องเรียนผู้รับผู้ใหญ่ร้องเรียนตำรวจร้องเรียนอัยการโอ้กว่าจะฟ้องได้มันไม่ธรรมดาคนเหล่านี้มันมีเงินนะครับพวกวงการหวยเถื่อนเนี่ยวงการอะไรพวกนี้มันสามารถพอมันถูกดำเนินคดีมันก็ต้องวิ่งเต้นแล้วจะเคลียร์คนนั้นเคลียร์คนนี้นะครับแต่ไม่รอดครับนะผมบอกเลยครับว่าไม่รอดแล้วก็พี่น้องประชาชนก็อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้บ้างนะครอบครัวใครนะครับผัวเมียหรือว่าลูกเต้าเนี่ยติดการพนันเนี่ยมันจบเลยนะเพราะการพนันเนี่ยมันเลวร้ายมากอย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวเชื่อผมเถอะครับนะซื้อลอตเตอรี่นะวันหวยออกซื้อสักฉบับ2ฉบับก็พอไม่ใช่ซื้อทีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเยอะแยะนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรต่างๆนะบางคนบอกโอ้โหหวยใต้ดินใบหวยคือความหวังของคนจนผมว่ายิ่งซื้อไปยิ่งจนนะไอ้คนใบหวยเจ้ามือหวยเถื่อนเนี่ยมันรวยนะครับแทงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกมันก็ไปไงหนีพอหนีเสร็จจะไปดำเนินคดีก็ไม่ได้นี่ผิดกฎหมายเพราะนี่การพนันนะครับนี่การพนันเนี่ยมันนี่ผิดกฎหมายมันไม่ก่อให้เกิดนี่มันจะไปทวงอะไรกันล่ะดูจังหวัดแพร่ดูจังหวัดอะไรต่างๆเป็นข่าวทั้งหมู่บ้านเลยดูดิเป็นไงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินคดีกับเจ้ามือหวยเถื่อนที่จังหวัดแพร่ได้ไหมเท่าที่ติดตามข่าวดำเนินคดีไม่ได้ทั้งที่ผู้เสียหายที่ไปเล่นพนันทั้งหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่รู้เลยใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนคิดดูนะครับก็แสดงให้เห็นว่าอะไรสิ่งที่ประชาชนเขาตั้งคำถามว่ามันมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าว่าเนี่ยเฮ้ยทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลก็รู้หมดเนี่ยเขาไปแหกปากนะตะโกนกันเนี่ยว่าเนี่ยโอเคแทงหวยใต้ดินแล้วถูกแล้วไม่จ่ายถูกแล้วหนีไปยืนอยู่หน้าบ้านนะเจ้าหน้าที่รัฐยังทำอะไรไม่ได้แสดงว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงว่าเจ้ามือหวยเถื่อนพวกใบหวยเนี่ยมันมีอิทธิพลนะครับสามารถเคลียร์เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช่หรือไม่นะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้ามือหวยเถื่อนเพราะมันไม่ก่อให้เกิดหนี้เวลาเราแทงถูกมันก็ไม่จ่ายถ้าเราอยากซื้อก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ก็อย่าไปซื้อเยอะนะครับฝากไว้เข้ามาแล้วก็แชร์กันด้วยผมไม่สนับสนุนนะครับนะครับคนเราจะร่ำจะรวยได้มันต้องทำมาหากินอย่างผมเนี่ยไม่เคยเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรหรอกครับแต่ผมไม่ได้ห้ามพี่น้องประชาชนนะแต่เอาพอสมควรนะเชื่อผมนะครับนะผมเป็นห่วงวันนี้เป็นวันหวยออกอะสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็โอ้โหนะเผยเลขเด็ดกันเลยนำเสนอข่าวแม่น้ำหนึ่งกันโอ้โหนะครับเนี่ยแหละครับประชาสังคมได้ประโยชน์อะไรฝากกสทชถ้าฟังผมอยู่นะกสทชนะถ้าฟังผมอยู่นะครับลองดูซิว่าสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะหรือโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆที่มีการใบ้หวยเนี่ยนะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันผิดศีลธรรมนะอบายมุขก็ผิดศีลธรรมนะใครนับถือศาสนาพุทธศาสนาอะไรก็ผิดเนี่ยผมถามนะครับกสทช.คุณไม่รู้เหรอครับว่ามีการใบ้หวยคุณไม่รู้เหรอครับนะครับคุณทราบไหมว่ามันมีการเล่นการพนันเนี่ยคุณทราบหรือเปล่าทำไมคุณไม่ดำเนินการทราบหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดำเนินการกวาดล้างนะปิดเพจมันเพจใบ้หวยเพจชวนคนเล่นการพนันต้องปิดไม่ใช่มันมาหาประโยชน์มานั่งไลฟ์สดชักชวนมอมเมาประชาชนแบบนี้มันไม่ถูกต้องและพวกนี้ก็เป็นไงสร้างความร่ำรวยขายวัตถุมงคลบ้างอะไรบ้างเก็บค่าธรรมเนียมบ้างค่าสมาชิกบ้างในการใบ้หวยเนี่ยกสทช.นิ่งเฉยอยู่ทำไมนะครับนะเห็นใครเห็นต่างทางการเมืองแจ้งจับใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแจ้งจับหาว่าเป็นข่าวปลอมบ้างบิดเบือนบ้างแต่เหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีกับพวกใบ้หวยเหตุใดนะครับถามนะครับว่าเหตุใดจึงไม่ดำเนินคดีกับพวกใบ้หวยทำไมปล่อยให้มันไลฟ์สดนะชักชวนคนเล่นการพนันเพจการพนันเยอะแยะกระทรวงดีเอสทำไมไม่ดำเนินการอันนี้ฝากนะครับมันเป็นการมอมเมาประชาชนเนี่ยและพวกหวยใต้ดินเว็บการพนันอะไรเงี้ยนะส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ว่าเนี่ยพวกใบ้หวยหลอกลวงประชาชนนะชวนคนเล่นการพนันเนี่ยนะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาก็ไปแทงกันด้วยน
นะกระทรวง DS เข้าไปดูหน่อยนะครับนะเว็บเบิร์บหวยฮานอยหวยลาวหวยอะไรเต็มไม่หมดอ่ะเต็มไม่หมดออกมาดูหน่อยครับไม่ใช่จับเฉพาะผู้เห็นต่างไม่ใช่ใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็เป็นไงแจ้งจับนะร้องศาลเป็นไงให้ปิดกั้นการมองเห็นอย่างกรณีของคุณธนาธรวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อวัคซีนว่าต้องบริหารความเสี่ยงต้องซื้อหลายๆยี่ห้อสุดท้ายเป็นไงนะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลไปร้องศาลเพื่อให้ปิดกั้นการมองเห็นเดี๋ยวดูดิเขามาวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาวัคซีนอย่างกรณีของคุณธนาธรโดนปิดกั้นการมองเห็นแล้วไอ้เพจใบหวยเนี่ยทำไมไม่ปิดกั้นการมองเห็นประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับการจุดธูปเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆฝากนะครับนะครับฝากด้วยแล้วก็ฝากนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะกองปราบสอบสวนกลางเท่าที่ผมทราบกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะไม่นานไม่นานเกินรอจุกรู้นะครับผมอยากให้พวกใบหวยแล้วก็พวกไอ้เจ้าของเพจการพนันหวยใต้ดินทั้งหลายถูกดำเนินคดีเหมือนกับที่เสียโป้โดนเพราะตอนนี้เสียโป้ก็ไม่ได้รับการประกันตัวต้องทำแบบนั้นเพราะตอนนี้พวกนี้ก็เริ่มฮึกเหิมแล้วไม่กลัวนะไม่เกรงกลัวครับจะจุดต่อไปจะจุดต่อไปไม่ผิดกฎหมายคือท้าทายมีทนงทนายพร้อมโอ้โหนะครับนะแล้วยังไปแจ้งความเพจพนันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะหลายๆคนก็ถามว่าเลี่ยงบาลีหรือเปล่านะไปแจ้งความทำไมตัวเองยังเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือแจ้งไว้แก้เกี่ยวหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาสงสัยไปแจ้งความอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเลี่ยงคำจากเดิมก็ให้เลขตอนนี้ให้แนวทางอะไรต่างๆเปลี่ยนคำพูดมีที่ปรึกษากฎหมายดีใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าสังคมเริ่มแล้วก็ฝากผู้มีวิชาชีพกฎหมายทั้งหลายนะครับนะก็ฝากไปทั่วๆไปไม่ว่าใครเราบอกแล้วอย่าเห็นแก่เงินครับจรรยาบรรณวิชาชีพมีอย่าถึงขนาดต้องไปรับรองการใบ้หวยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเลยอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับนะวิชาชีพทนายความของเราเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติอะไรที่มันผิดศีลธรรมอะไรที่มันหมิ่นเมย์เป็นอบายมุขอย่าถึงขนาดต้องออกตัวแรงขนาดไปรับรองการใบ้หวยนะครับนี่ในวันหวยออกนะฝากนะนะเพื่อนร่วมวิชาชีพนะผมว่ามันไม่เข้าท่านะนะครับคนเหล่านี้ไม่เข้าท่านะฮะเข้าใจนะครับว่าเป็นทนายความต้องกินต้องใช้แต่อย่าถึงขนาดนะครับต้องเป็นที่ปรึกษานะฮะนะของพวกใบ้หวยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งควรจะตักเตือนเขาไม่ใช่ไปรับรองเขาทำได้มันก็ทำให้จำเลยในคดีอาญาเนี่ยอย่างแม่น้ำหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยแกก็เลยไม่กลัวเลยมีทนายมารับรองไม่ผิดไปไงสุดท้ายศาลต้องเรียกไต่สวนตามข่าวเนี่ย29กรกฎาคมคือคนเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นพยัคฆ์ติดปีกอะตัวเองก็เป็นไงใบ้หวยเก่งอยู่แล้วจุดธูปเก่งอะไรเก่งโอ้โหผลงานมีเอ้ามีทนายความนะชื่อดังออกทีวีบ่อยๆมารับรองว่าเอ้ยใบไปเลยนะใบหวยไปเลยไม่มีความผิดไปออกรายการดังๆโอ้ไปกันใหญ่ครับวันนี้นะพอใบเลขอะไรมาทีวงทีวีก็เอาไปนำเสนอต่อขยายต่อมันก็เป็นไงกระจายไปวงกว้างไปทั่วประเทศเลยทั้งในประเทศต่างประเทศนะไปทั้งฮานอยนะไปอะไรนะหวยลาวเวียดนามเขมรไปทั่วเดี๋ยวนี้ตั้งกลุ่มรับกลุ่ม VIP กลุ่มปกติอะไรเยอะแยะมากมายผมถามจริงๆว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาจัดการกับนะกับพฤติกรรมเหล่านี้เหรอไม่มีช่องทางทางกฎหมายเลยเหรอนะจนพี่น้องประชาชนถามว่าเฮ้ยรับสวยหรือเปล่ามีการจ่ายเงินอะไรหรือเปล่าทำไมไม่กล้าดำเนินการกับกลุ่มเหล่านี้มันใหญ่มากขนาดนั้นเชียวหรือนะครับมันใหญ่ขนาดนั้นเชียวหรือทำไมไม่มีใครกล้าจัดการกับมันมันมีทั้งกลุ่ม VIP กลุ่มปกติใบเลขนะบางคนเขาลือกันว่ามันมีการเก็บค่าทำนองทำเนียมด้วยหรือเปล่าต้องซื้อวัตถุมงคลก่อนเข้ากลุ่มหรือเปล่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสร้างความร่ำรวยกันโอ้ยมหาศาลนะครับแสดงออกโชว์ความร่ำรวยเลยว่าทำอาชีพแบบนี้ใบหวยขายวัตถุมงคลร่ำรวยมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายคนเหล่านี้ยังอยู่ได้นะครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีไหนบอกอ่ะจะปราบปรามอบายมุขอ่ะวาระแห่งชาติไหนบอกอ่ะจะปราบพวกพนันออนไลน์ไงนะกล้าหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์นะประชาชนก็ถามกล้าไหมปราบเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยกล้าไหมนะ
กล้าปราบพวกใบหวยมอมเมาประชาชนไหมกล้าไหมล่ะนะสิ่งที่ท่านพูดอ่ะท่านต้องทำวาระแห่งชาติเนี่ยพวกพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยกล้าไหมกองสลากขายเกินราคาต่างๆเจ้ามือหวยใต้ดินเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ทำไงจะกวาดล้างให้ออกไปจากโซเชียลมีเดียกระทรวงดีเอสท่านรัฐมนตรีลองพิจารณาดูนะนะครับกล้าหรือเปล่านะครับเนี่ยนะเนี่ยต้องปราบปรามเนี่ยดูอย่างเสียโป้เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนั่นดังมากดังมานานในสุดท้ายก็ไม่รอดนะแล้วก็อะไรหลงจู้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะหลงจู้จำได้ไหมหลงจู้แถวๆภาคนะก็เหลือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะรอดไม่รอดไม่รู้แล้วก็พวกไอ้กลุ่มไลน์กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยดูสิจะเป็นยังไงจะปล่อยไว้แบบนี้ได้ไงนะทำไมไม่ปิดกั้นการมองเห็นกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากนะครับนะครับปราบให้หมดครับบ่อนการพนันนะใบหวยลิงก์กับเว็บการพนันนะครับนะครับเจ้าของซ่องเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยจัดการให้หมดนะครับนะก็ฝากไว้วันนี้วันหวยออกก็อย่าไปอะไรกันมากนะนะเล่นนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อแบบขำๆไม่ต้องเอาเป็นเอาตายเอารวยเอาอะไรมันไม่มีใครรวยแล้วใครจะเล่นหวยจนรวยไม่มีเรามีแต่เจ้ามือแล้วก็คนใบ้หวยมันก็รวยขายวัตถุมงคลมันก็รวยนะวัตถุมงคลอะไรของมันก็ไม่รู้อะนะรวยร่ำรวยนะกรมสรรพากรก็ไปตรวจสอบไหมนะสำนักงานสคบไปตรวจสอบไหมว่าลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจแบบนี้นะเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่เนี่ยสคบกสทช.ไปตรวจไหมนะนะกระทรวงมหาดไทยต้องไปตรวจสอบที่หน่วยงานอะไรต่างๆอ่ะลองไปดูสินะครับนะเข้าไปตรวจสอบสินะกรมสรรพากรไปตรวจสอบนะว่ามีความผิดอะไรไหมเป็นความผิดมูลฐานไหมเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ให้หลงเชื่อไปซื้ออะไรต่างๆวัตถุบางคนเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมนะถ้าเป็นปุ๊บก็ใช้กฎหมายฟอกเงินก็ยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินนะนะเพราะว่าแผ่นดินเราหรือรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีรายได้อยู่แล้วช่องทางนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลได้เงินได้ทรัพย์สินเข้ามาคล้ายๆเหมือนคดีเสียโป้ก็ใช้กฎหมายฟอกเงินเข้ามาจัดการเข้าไปนะลิงก์เชื่อมโยงไปยังเจ้าของบ่อนเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวันหวยออกก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องประชานะครับประชาชนนะฮะนี่บางคนบอกรัฐบาลพึ่งไม่ได้ต้องไปพึ่งแม่น้ำหนึ่งใช่หรือไม่ครับอาจารย์เนี่ยประชาชนถามนะถามนะครับใต้ดินเล่นกันไปทั่วทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นักเรียนเนี่ยก็เพราะมีการใบหวยการใบหวยก็คือการบูสเตอร์ก็คือการกระตุ้นเหมือนฉีดเขาเรียกอะไรฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นการบูทเป็นการบูทเป็นการกระตุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมย่องเล็งเห็นผลนะครับนะใครมีอะไรก็แจ้งเบาะแสมาเลยนะครับแต่ขอให้หลักฐานครบนะครับส่งมานะครับนะครับนะเดี๋ยวส่งให้ผมเลยนะครับนะเสียโป้รออยู่มาไม่ไวนะเนี่ยนะเนี่ยรอคนปักธูปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาถามนะครับหวยเอกชนก็มีนะครับนะครับนะเนี่ยแหละครับนะครับอะไรก็เรียกอะไรวัตถุมงคลเป็นมงคลสำหรับคนขายเพราะยิ่งขายก็ยิ่งรวยนะครับเนี่ยคนปักธูปเนี่ยยิ่งขายวัตถุมงคลก็ยิ่งรวยเอาโอ้โหนะครับแต่คนซื้อเป็นไงก็เสียเงินนะมีกี่คนที่ถูกครับนะครับนะครับเจ้ามือหวยใต้ดินเป็นใครคนมีสีหรือเปล่าครับทำไมถึงไม่กล้าปราบนี่ครับนะก็มีหลักฐานมีอะไรเอาให้มันชัดๆจะส่งให้ผมนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปเองแล้วมั้งเนี่ยถ้ามันไม่จบสิ้นเนี่ยนะต้องลงมือเองแล้วนะครับนะครับนะครับจ่ายทุกเดือนก็ไม่ถูกจับใช่หรือไม่ครับอาจารย์นี่เขาถามอ่ะจ่ายทุกเดือนหรือเปล่าทำไมไม่กล้าจับนะครับม
บางคนบอกการใบ้หวยเป็นที่พึ่งของคนไทยความหลังความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าไปยุ่งกับไอ้พวกนี้เลยนะฮะนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยพอได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าไปถึงขนาดหนักหนานะครับนะหวยใต้ดินนะเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ของนักการเมืองใช่หรือไม่นี่ประชาชนก็ถามทำไมถึงไม่กล้าปราบไม่กล้าปราบพวกหวยใต้ดินทำไมไม่กล้ามันเป็นท่อน้ำเลี้ยงหรือไม่อืมบางคนงมงายหนักถึงขนาดทำตัวเป็นลูกศิษย์ไปก้มกราบก็มีโอ้โหนี่บ้ากันใหญ่แล้วนะครับคนใบ้หวยมีหลายคนนอกจากแม่น้ำหนึ่งทำไมไม่ไปตรวจให้ทั่วล่ะครับช่วยส่งข้อมูลมาเลยนะครับคนไหนที่ใบ้หวยบ้างมีหลักฐานไปเชื่อมโยงอะไรไงส่งมาให้ผมนะครับนะครับนะให้เบอร์ติดต่อมาเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับนะครับเดี๋ยวผมประสานงานให้นะครับนะนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะกองปราบนะเขาก็ต้องการข้อมูลพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้กองปราบโดยตรงเลยนะเดี๋ยวจะโทรไปหาผู้การนะครับนะโทรไปหาผู้การกองปราบเลยนะถ้าคุณมีหลักฐานก็ส่งมาเลยนะครับนะครับส่งมาเลยนะครับถ้าคุณมีหลักฐานใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนใครใบ้หวยลิงก์กับเจ้ามือหวยเถื่อนมีพยานหลักฐานครบมีคลิปเสียงมีเส้นทางเงินมีอะไรคุณส่งแล้วครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ผู้การกองปราบโดยตรงเลยเดี๋ยวจะโทรไปบอกท่านนะครับหรือไม่เดี๋ยวผมส่งให้คุณอัจฉริยะไปจัดการนะครับส่งมาเลยนะครับใครมีหลักฐานนะครับเอามาเลยครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นความสมัครใจร่วมกันระหว่างคนใบ้หวยกับคนที่ซื้อวัตถุมงคลความสมัครใจอะไรต่างๆนะครับต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับทำไมไม่จับคนปล่อยเงินกู้ในเฟซเต็มไปหมดก็ตอนนี้เขาจับอยู่นะครับแต่ยังจับไม่ได้ยังจับได้ไม่หมดซึ่งอันนี้ผมกำลังคิดดูว่าจะปรึกษากับคนระดับรัฐมนตรีไหมว่าจะทำยังไงจะบล็อกจะกั้นแอปพลิเคชันยังไงนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักการเมืองที่เขามีอำนาจว่าจะทำยังไงดีแอปเงินกู้เนี่ยมันเล่นมันเล่นมันยากเหลือเกินฝังลึกแล้วครับอาจารย์หวยใต้ดินยกขึ้นมาบนดินเลยนะแบบที่โทนี่ว่าก็ลองดูสิครับมันทำได้หรือเปล่าต่างจังหวัดผู้นำหมู่บ้านขายหวยเองเลยครับอ๋อจังหวัดไหนนะครับมีหลักฐานไหมส่งมาเลยครับนะครับนะส่งมาเลยครับมีคลิปภาพมีหลักฐานมีโพยมีเจ้ามือมีคนเล่นนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีของกลาง3อย่างถึงจะจับมันได้นะจับมันยากอยู่ทานข้าวอย่างครับรัฐบาลไม่มีความสามารถที่จะปราบพวกสลากเกินราคาหรือไงครับนี่ประชาชนก็ถามนะครับลอตเตอรี่ราคาไม่เกิน80บาทไม่มีอยู่จริงนะครับรัฐบาลทราบไหมฟังไว้เนี่ยลอตเตอรี่แพงครับ100บาทหวยใต้ดินซื้อง่ายกว่าอ๋อขอเลขเด็ดๆหน่อยอาจารย์ผมไม่มีนะครับผมไม่ใบ้นะครับนะไม่งมงายนะแต่ไม่ได้ห้ามใครไปซื้อสลากกินแบ่งนะเสรีภาพของท่านอ่ะนะไม่มีใครกล้าจับเพราะรายได้ดีส่งสวยทุกเดือนไม่รู้ส่งให้ใครในประชาชนก็บอกนะนะครับเดินไปหน้าร้านสะดวกซื้อก็เจอสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ100ถึง120แต่กองสลากบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการขายเกินราคาในเฟซมีการชักชวนเล่นการพนันเยอะแยะนะครับบางคนบอกอาจารย์เสื้อสวยดีก็วันศุกร์ก็ใส่ให้มันดูสดใสหน่อยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการจับกุมนะเกี่ยวข้องกับเจ้ามือหวยเถื่อนจริงไหมครับก็เนี่ยประชาชนก็สงสัยทำไมไม่จับสักทีหนึ่งกองปราบไว้ใจได้หรือเปล่าแน่ใจหรือว่าไม่มีหนอนบ่อนไส้นะครับนะแต่ผมก็ว่ายังดีกว่านะถ้ามีหลักฐานชัดนะเดี๋ยวผมเอาไปให้ผู้การเองเลย
แต่ขอให้เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานนะนะเดี๋ยวผมเอาไปให้เดินไปให้ท่านผู้การเองเลยนะครับถ้าสมมติมีหลักฐานครบจริงๆนะหลักฐานครบเนี่ยผมเดินไปให้เลยนะไป2คนกับอัจฉริยะเลยก็ได้นะส่งข้อมูลไปต้องส่งชื่อคนส่งไหมครับถ้าแจ้งชื่อตายสถานเดียวใครรับผิดชอบชีวิตอ๋อเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องส่งชื่อก็ได้นะแต่ส่งข้อมูลมาและข้อมูลก็คือ1ใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนะและเงินเส้นทางเงินเอกสารการแทงหวยแล้วก็คนเล่นต้องครบ3อย่างนะเจ้ามือของกลางแล้วก็คนเล่น3อย่างถึงจะดำเนินคดีได้นะครับอาจารย์ช่วยพูดเรื่องขอพักหนี้รถยนต์อีกครั้งครับก็คือตอนนี้รัฐบาลเขาประสานงานไปยังไฟแนนซ์และธนาแล้วก็แบงก์เอกชนก็จะมีการพักหนี้เนี่ยก็ประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยประมาณนี้ที่ตามข่าวนะนะแต่มันก็ต้องไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าคุณนะคุณเบี้ยวมาไม่เกิน90วันนะครับนะยังไม่โดนบอกเลิกสัญญานะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะนะครับแล้วก็คุณก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19เขาถึงจะให้เอารถไปคืนแล้วก็จบนะเขาจะไม่ฟ้องส่วนตรงส่วนต่างอะไรแต่คุณต้องค้างหนี้มาไม่เกิน90วันแล้วคุณต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด19นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะเข้าใจนะครับเงินหวยใต้ดินมันมหาศาลมากมายนะครับปากช่องขายสลากกินแบ่งใบละ100ถึง120นะครับคนแปลกหน้าอย่าหวังที่จะล่อซื้อเจ้ามือหวยใต้ดินได้เลยอ๋อพวกนี้เก่งเหลือเกินนะนะครับตอนเย็นคุณอัจฉริยะมาไลฟ์สดไหมครับก็วันนี้ไม่ได้มานะครับนะเมื่อคืนนี้มาแล้วตอนช่วง1ทุ่มก็เดี๋ยวดูครับถ้ามีอะไรด่วนก็อัจฉริยะก็ใช้วิธีการโฟนอินนะครับนะเขาก็โฟนอินมาได้นะฮะเดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะมาโฟนอินยังไงนะครับหนูส่งไปในอินบ็อกซ์นะคะได้ครับส่งมาเลยครับนะเดี๋ยวผมจะได้มอบหมายให้คนที่เขาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นตำรวจกองปราบก็ได้หรือถ้าไม่ได้ผมจะติดต่อฝ่ายปกครองซึ่งเขามีหน้าที่อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมแจ้งปลัดก้องฮะประธานสมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทยก็ปลัดก้องปลัดก้องกับผมก็เป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับประธานสมาพันธ์ปลัดฝ่ายปกครองเดี๋ยวเขาก็จะประสานงานแล้วก็ไปจับนะเราก็จะเลือกชุดที่มันจับจริงๆอ่ะไม่ใช่จับแล้วปล่อยจับแล้วตบทรัพย์เราไม่เอาจับปล่อยจับตบทรัพย์อะไรเงี้ยเราไม่เอาไปถึงปุ๊บไม่จับผู้ต้องหาเอาแต่ของกลางนะแล้วก็เอาเงินมาก็ปล่อยพวกนี้เราไม่เอานะครับเดี๋ยวผมติดต่อปลัดก้องประธานสมาพันธ์ปลัดเอาจริงเอาจังเลยนะที่จุฬาใบละ100ทุกแผงนี่ครับนายณรงค์บอกใบละ140ก็มีตั้งแต่100ถึง120นะครับเสื้ออาจารย์ตัวเท่าไหร่นะครับก็น่าจะหลายสตางค์อยู่นะแต่ผมจำไม่ได้นะพอดีพักพวกเขาซื้อมาให้ก็น่าจะหลายตังค์อยู่แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะหาซื้อลอตเตอรี่ราคา80บาทหายากมากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรโอ้โหนี่ประชาชนพูดขนาดนี้นะครับกองสลากว่าไงครับประชาชนพูดขนาดนี้ฮะจุกรูจุกรูจุกรูนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยทำการพนันให้ถูกกฎหมายดีไหมนะครับนี่นะครับเนี่ยวันนี้ก็พูดเรื่องหวยเรื่องอะไรนะนะครับตำรวจในพื้นที่ส่วนมากรู้หมดว่าใครเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนใครใบ้หวยจริงหรือไม่ครับอาจารย์นี่ครับประชาชนก็ถามตำรวจพื้นที่รู้หมดเนี่ยประชาชนเขาบอกจริงไหมนะจริงหรือเปล่าเขาบอกฝากถามตำรวจนี่ตำรวจรู้หมดตรงไหนเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนคนไหนใบ้หวยคนใบ้หวยเกี่ยวกับเจ้ามือหวยเถื่อนไหมรู้หมดแต่ทำไมไม่จับประชาชนถามกองสลากจะมีความผิดไหมมาตรา157รู้ว่าขายเกินราคาแต่ไม่ไปจับนะก็ถามกองสลากดูนะเขาก็เอาว่าเขาไม่รู้อ่ะนะครับว่าเวลาไปแล้วมันก็ไม่มีใครขายอะไรเงี้ย
นะสลากกินแบ่งเกินราคารู้แล้วแต่ก็ยังซื้อเงินเยียวยาให้แล้วเงินเยียวยานี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องถามยุคนนะยุคนคุณหนึ่งนะนะก็ไปดูที่เพจยุคนวิเศษสังนะพักพวกผมนะหนึ่งยุคนพักพวกกันนะครับนะครับวันนี้ก็วันหวยออกนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่ก็อย่าไปอะไรตาอะไรเรื่องหวยกันหนักหนาใต้ดงใต้ดินก็อย่าไปยุ่งนะพอถูกเสร็จแล้วมันก็เบี้ยวโกงนะตอนนี้ก็เนี่ยครับโมเดอร์นาสภากาชาติโดสละ3โดสละ1,300อบจซื้อมาแล้วก็ฉีดให้ประชาชนฟรีก็ดีครับดีครับโดสละ1,300โมเดอร์นาอบจจ่ายประชาชนฉีดฟรีก็ดีครับก็ขอให้ฉีดฟรีครับใครถ้าจะมาค้ากำไรกับไอ้วัคซีนเนี่ยก็ขอให้มีอันเป็นไปนะนะคนก็จะเป็นจะตายกันแล้วลำบากกับคุณจะมาค้าวัคซีนแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะนะเดี๋ยวจะหาว่าว่าเขาเดี๋ยวเขามาแจ้งหมิ่นประมาทอะไรอีกสมัยนี้ทุกคนไม่ได้หรือวิจารณ์ไม่ได้นะครับนี่อะไรผู้บริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีโพสต์โชว์เช็คมูลค่า780 ล้านจ่ายให้กับองค์การเภสัชซื้อโมเดอร์นาโอ้นะครับนะจ่ายเช็คมูลค่า780 ล้านโรงพยาบาลธนบุรีจ่ายให้กับองค์การเภสัชซื้อโมเดอร์นานี่รายงานข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ8 นาทีนะครับนี่ผมก็เอาข่าวที่ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ว่าเออเฮ้ยเขาซื้อกันจริงนะเขาซื้อกันจริงนะนะครับมีการซื้อขายจริงนะนะครับซื้อมาก็อย่าขายแพงนะครับนะฮะซื้อมาอย่าขายแพงอย่าเอาเปรียบประชาชนประชาชนกำลังลำบากนะครับก็ฝากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนองค์การเภสัชสภากาชาติหรือใครก็แล้วแต่นะทุกหน่วยงานนะครับอบจ.อบจ.นะให้นึกถึงความยากลำบากของประชาชนนะครับลำบากกันเหลือเกินเรื่องวัคซีนลำบากมากไม่รู้จะว่ายังไงประชาชนลำบากกันหนักนะคนไร้บ้านก็เยอะประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เหลือจะพื้นที่สาธารณะนอนกันเต็มไปหมดนะครับรัฐบาลก็ต้องไปหาทางช่วยเหลือนะดูแล้วมันทุเรศนะนอนริมถนนหมดนะครับคนไร้บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยทำไงครับรัฐบาลครับอินโดนีเซียจ่อฉีดวัคซีนเข็ม3โมเดอร์นาให้หมอพยาบาลทั่วประเทศหลังยอดตายยังสูงแม้ฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับนี่ต่างประเทศนะอินโดนีเซียนะเมืองไทยก็เอาบ้างครับฉีดให้บุคลากรด่านหน้านะตามจับประมงหึงฟันเมียตายนี่หนีไปตั้งหลายปีก็ตำรวจจับได้ตำรวจไทยเก่งครับพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตานะกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครองบรรเทาทุกชั่วคราวก็กลับไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมเห็นตอนเช้านี่จะเข้าไปลงประจำวันแล้วก็เข้าไปรับตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นปัญหาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะถ้าท่านไม่ได้ทำผิดหรืออะไรต่างก็กลับมาเหมือนเดิมแค่นั้นไม่มีอะไรก็ว่ากันไปนะบางคนก็ถามว่าเอ๊คุ้มครองชั่วคราวบรรเทาทุกชั่วคราวคืออะไรก็หมายความว่าศาลปกครองยังไม่ได้ตัดสินว่าการย้ายท่านรองผบ.คนนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ว่าตอนเนี้ยเห็นสมควรคุ้มครองชั่วคราวคือบรรเทาทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนของท่านรองผบ.ตร.คนนี้ให้กลับไปรับตำแหน่งเหมือนเดิมก่อนเพราะไปสำรองราชการเขาสมัยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับนะเรื่องอะไรดักฟังโทรศัพท์แล้วก็ไปปล่อยในรายการคุณดนัยหรือไงนะครับนะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเสียงการสนทนาอะไรเนี่ยนะแล้วไปปล่อยในรายการของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับแล้วก็โดนสำรองราชการไปคราวนี้ศาลปกครองกลางท่านเห็นว่าท่านรองผบ.เนี่ยนะควรจะได้รับการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวคือกลับไปดำรงตำแหน่งก่อนส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปนะเท่าที่ติดตามข่าวรู้สึกว่าท่านรองผบ.เนี่ยถ้าข้อมูลไม่คาดเคลื่อนนะท่านจะเกษียณปีหน้าพร้อมๆกับนะท่านผบ.ตร.คนปัจจุบันนะครับเท่าที่ทราบนะก็ดูกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ากันไปส่วนคำสั่งศาลคุ้มครองชั่วคราวก็เป็นประโยชน์กับท่านรองวีระชัยจะได้กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
นี่ครับที่ไหนครับเนี่ยครับตำรวจไซเบอร์จับเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองภูเก็ตอันนี้ก็ดีครับอันนี้เป็นข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะ CCIB จับครับจับให้หมดครับอันนี้ข่าวจากสำนักข่าวอิสราชี้มูลเลขาศาลรัฐธรรมนูญจัดซื้อคอม13ล้านนะชี้มูลครับเอื้อเอกชนจัดซื้อคอมพิวเตอร์281เครื่อง13ล้านนี่ขนาดเลขาศาลรัฐธรรมนูญโดนดำเนินโดนปปช.ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โอ้โหแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี่มันก็มีสิ่งที่น่าเครือบแคลงสงสัยเยอะนะนี่ครับนี่ปปช.ชี้มูลนะเลขาศาลนะครับรัฐธรรมนูญนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่รายงานข่าวจากสำนักข่าวอิสราโอ้การจัดซื้อจัดจ้างนี่มันผลประโยชน์อะไรมันเยอะแยะนะท่านเลขาศาลก็ต้องไปสู้คดีกันต่อไปว่าท่านทำผิดหรือไม่ฮะถ้าทำผิดก็ติดคุกถ้าไม่ผิดก็ยกฟ้องแค่นั้นอ่ะตอนนี้ท่านก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกชี้มูลนะนี่อะไรครับเนี่ยนะครับแถลงการองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหรือจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้ข้อกำหนดเป็นเครื่องมือปิดกั้นสื่อและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเช่นห้ามการนำเสนอข่าวบิดเบือนทำให้คนเกิดความกลัวอะไรต่างเนี่ยแบบนี้ผมว่ามันไอข้อบังคับพวกนี้มันอาจจะเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ก็ฝากด้วยแต้วธนพรติดโควิดเนี่ยคนดังๆก็ติดโควิดเยอะนะครับนะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องแรมโบ้กับหญิงหน่อยฟ้องกลับไปกลับมานะครับนะที่ว่าหญิงหน่อยไปกล่าวหาว่ารัฐบาลฆาตกรแรมโบ้ก็เลยบอกเฮ้ยไปพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะเป็นการหมิ่นประมาทรัฐบาลนี่หญิงหน่อยก็ไปอ้างคำพักษาฎีกาปี2490นะซึ่งศาลฎีกาตัดสินว่ารัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลไม่ได้นิติบุคคลเพราะนั้นหญิงหน่อยไปกล่าวหารัฐบาลมันก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ชัดเจนอยู่แล้วเห็นบอกหญิงหน่อยจะฟ้องกลับคุณแลมโบ้ก็ว่ากันไปรัฐบาลไม่ได้นิติบุคคลแต่ถ้าบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นฆาตกรอภิสิทธิ์เป็นฆาตกรอันนี้ผิดเพราะมันเป็นบุคคลการหมิ่นประมาทไม่ต้องเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับแต่ถ้าไปหมิ่นประมาทรัฐบาลมันก็ไม่มีความผิดเพราะรัฐบาลมันไม่ใช่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับเพราะการหมิ่นประมาทต้องหมิ่นประมาทบุคคลเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าไปวิจารณ์ว่าวิพากษ์วิจารณ์นายกนะแล้วมันเป็นเท็จมันบิดเบือนอันนั้นอาจจะมีความผิดบ้างถ้ามันเป็นความเท็จนะครับนี่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทมีคำพักษาเยอะแยะมากมายนายกอบจ.ราชาเทวะงานเข้าแล้วครับรายงานข่าวจากสำนักข่าวอิสรานะปปช.ชี้มูลแล้วครับนะชี้มูลว่าทุจริตซื้อรถกู้ภัย 39.9 ล้านโอ้โหนะครับงานนี้โดนนะครับงานเข้าครับนะเป็นการจัดซื้อตั้งแต่ปี2555 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 10ปีนะครับโอ้โหถูกกล่าวหาเมื่อ10ปีที่แล้วครับเกี่ยวกับการซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันไดราคา 39.9 ตั้งแต่เดือนมกราปี55 9ปีที่แล้วครับนะ9ปีที่แล้วปปช.เพิ่งชี้มูลไม่รู้มันติดขัดอะไรอยู่นะครับนะชี้มูลว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157พ.ร.บ.หัวนะครับก็เตรียมส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องต่อไปรวมทั้งส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไปนี่ครับนายกอบต.ราชาทีวะนะครับเนี่ยครับนี่ก็นะเขาบอกว่าซื้อแพงเกินไปจริงๆแล้วต้นทุนราคา10ล้านแต่ซื้อมา40ล้านโอ้โหนะครับนี่คือข้อกล่าวหานะครับนะท่านนายกก็ต้องไปสู้คดีต่อตอนนี้ท่านนายกก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่จุกรู้แล้วเดี๋ยวไอเนี่ยอะไรนี่ไอต้นเสาไฟประติมากรรมกินรีต่อนะท่านนายกนะไม่รู้ท่านจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะดูกันต่อไปว่าท่านจะรอดไหมก็ทำดีก็ได้ดีนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามพยานหลักฐานก็เป็นไปตามกรรมถ้าท่านทำถูกต้องท่านก็รอดถ้าไม่ถูกต้องท่านก็ไม่รอดแค่นั้นเนี่ย
นะครับเนี่ยข่าวพวกนี้นะว่านไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับนะครับเนี่ยเรื่องทุจริตมันเยอะเหลือเกินวันๆนะเสาไฟกินรีด้วยนะจ๊ะนะครับเสาไฟกินรีเนี่ยแพงเกินจริงไหมถ้าแพงเกินจริงก็โดนอีกนะครับนะท่านนายกราชาเทวะถ้ามันแพงเกินจริงก็โดนก็ดูแพงเกินจริงหรือเปล่าก็ต้องดูว่ามันแพงไหมถ้าเกินจริงก็ซวยนะทำดีก็ได้ดีนะผมไม่รู้นะแต่ในชั้นนี้นายกอบต.ราชาเทวะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับมีอะไรที่ข่าวสารที่น่าเห็นกองปราบนะ57นาทีที่ผ่านมากองปราบเตือนภัยพฤติกรรมมิจฉาชีพที่มาในรูปของแอปเงินกู้นะครับนี่กองปราบเตือนนะฮะนะครับเตือนเมื่อ50กว่านาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งมันนะครับแอปเงินกู้นะครับใครเป็น FC ทนายใครทุกอย่าไปยุ่งมันเลยไอ้พวกนี้มันมิจฉาชีพทั้งนั้นนะมันสร้างแอปให้ดูน่าเชื่อถือนะมีค้ำประกันหรือค่ามัดจำดอกเบี้ยสูงชำระไม่เกินสัปดาห์มีการด่ามีการข่มขู่หากไม่ทำตามเงื่อนไขหักค่าบริการค่าธรรมเนียมจากเงินที่กู้มามากกว่า 40% ให้วงเงินกู้สูงกว่าที่ขอส่งข้อความไปข่มขู่บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์นะครับควรเลือกใช้บริการสินเชื่อกับนะบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยไปดูในเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่าไปเที่ยวกู้ทั่วไปเพราะพวกนี้มันจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะหลอกเอาเงินเราไปก่อนแล้วก็ไม่ได้เงินนะครับนี่คือพฤติกรรมเยี่ยงโจรในกองปราบเขาเตือนมานะครับแชร์กันด้วยนะครับนะแชร์เพจทนายคลายทุกข์แล้วทุกคนจะฉลาดนะทุกคนจะฉลาดนะครับเราจะเอาเรื่องดีๆมานำเสนอกันทุกวันนะวันนี้เป็นวันหวยออกก็เลยพูดถึงเรื่องหวยใต้ดินหน่อยนะครับนะครับตะกี้ก็มีผู้เสียหายคนหนึ่งครับเขาโทรมาร้องเรียนก็คือเขาบอกลูกชายเขาเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็มีแฟนด้วยไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนพอกินเสร็จแล้วก็เมาพอเมาเสร็จนะแฟนของลูกชายก็เมานะครับหลังจากนั้นก็เพื่อนของลูกชายทำงานที่เดียวกันก็อาสาไปส่งเพื่อนที่เป็นผู้หญิง2คนนะครับรวมทั้งผู้หญิงที่เป็นแฟนของลูกชายผู้ร้องเรียนเนี่ยปรากฏส่งผู้หญิงหมดแล้วเหลือแฟนของลูกชายที่ร้องเรียนเนี่ยก็นั่งมาระหว่างทางครับต่างคนต่างเมาก็ถือโอกาสจอดรถแล้วก็ข่มขืนก็ทำชำเรานะเมียเพื่อนนะครับก็ตอนนี้ก็แจ้งความกันอยู่ที่โรงพักบางทอรัตนะบางทอรัตเนี่ยรู้สึกสมุทรสาครเขามาร้องเรียนเรื่องอยู่ที่ตำรวจก็ฝากตำรวจดูแลด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยเราไปกินเหล้ากับเพื่อนเมาปรากฏเพื่อนบอกอาสาไปส่งนะระหว่างทางก็ข่มขืนเมียเพื่อนนะข่มขืนเสร็จก็บอกเอาค่าเสียหายไป10,000แล้วกันนะนะเพราะข่มขืนแค่ครั้งเดียวนะครับนะข่มขืนแค่ครั้งเดียวก็จ่าย10,000ทางผู้เสียหายก็ไม่ยอมนะไปข่มขืนเมียเขาแล้วก็ให้เขา10,000มันดูมันแต่มันไม่ใช่หญิงขายบริการเนี่ยข่มขืนในรถเลยนะครับระหว่างเนี่ยเมาทั้งคู่อ่ะก็อยากจะฝากนะครับใครไปกินเหล้ากับผู้ชายเนี่ยเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยระวังระหว่างทางพาไปส่งบ้านก็ข่มขืนในรถเนี่ยนะนี่ขนาดเป็นเพื่อนสนิทกันทำงานที่เดียวกันนะข่มขืนกันเองอ่ะดูเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยกันนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับเมื่อตะกี้นะครับเขามาร้องทุกข์ร้องเรียนกับผมเนี่ยมันน่ากลัวนะครับไว้ใจอะไรใครไม่ได้เนี่ยนะไปกินเหล้ากับเพื่อนผู้ชายพอเมาเสร็จข่มขืนซะระหว่างทางนะครับน่ากลัวน่ากลัวไว้ใจอะไรใครไม่ได้นะคนสมัยนี้นะครับ
อันนี้มีข่าวจากเชียงใหม่นิวเขาบอกตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผู้ก่อเหตุได้เดินทางมาที่ศูนย์บริการเพื่อติดต่อขอเปิดสายใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุถูกระงับการใช้งานมียอดค้างชำระ1.2 ล้านแต่ผู้ก่อเหตุยังไม่มีเงินชำระก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะโวยวายไล่ลูกค้าออกจากศูนย์บริการแล้วทำลายโต๊ะโชว์สินค้าได้รับความเสียหายจำนวน29 รายการรวมเป็นเงิน600,000 กว่าด้านนายอะไรเนี่ยนายสชาชนเปิดเผยว่าเหตุเกิดสาเหตุที่ตนเองก่อเหตุเนื่องจากตนรู้สึกกดดันจากการที่ถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์หลังจากไม่ได้จ่ายเป็นเวลา2 เดือนจึงเดินทางไปจ่ายเงินที่ค้างชำระก่อน1 เดือนค้างไว้1 เดือนหลังจากนั้นอีก5 วันก็ถูกตัดสัญญาณทำให้โมโหตนจึงไปขอผ่อนชำระหนี้ไปขอผ่อนชำระหนี้ขยายเวลาชำระหนี้ไปจนถึง29 กรกฎาคมแล้วจะจ่ายให้ครบ2 เดือนแต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีเงินเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจึงแบบเครียดนะจึงก่อเหตุไปแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับตนเองก็เอ่ยปากผมยอมติดคุกผมฟิลขาดความอดทนของคนมีจำกัดผมไม่ขอเขาทุกอย่างแล้วไม่ผมไปขอเขาทุกอย่างแล้วไม่รู้จะทำไงก็คือเป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายอ่ะเจ้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวมาจากเชียงใหม่นิวนะเมื่อ29 นาทีนี้ก็คือเป็นหนี้ค่าโทรศัพท์1.2 ล้านโอ้โทรไปไหนวะเนี่ยมึงโทรไปทำอะไรวะเนี่ย1.2 ล้านเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายไปจ่ายเดือนอีกนะก็เลยเขาไม่ยอมขยายเวลาชำระหนี้ไม่ยอมให้ผ่อนก็เลยทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายไป600,000-700,000เขาก็ดำเนินคดีเอาอ่ะเนี่ยคนเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใจเย็นๆหน่อยนะเนี่ยไปทุบข้าวทุบของก็เจ้าหนี้เขาไม่ยอมผ่อนหนี้ให้ก็เลยไปโวยวายก็ทุบของก็เสียหายก็นอกจากจะต้องก็ติดคุกอ่ะทำให้เสียทรัพย์ก็เท่าไหร่3 ปีมันคุกอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยครับเนี่ยครับโอ้ไม่จ่ายเงินค่าโทรศัพท์เป็นล้านเหรอโอ้โหโอ้มันโทรไปไหนวะเป็นล้านเนี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้ตอนนี้พวกดาราดังๆนี่ก็โดนด่ากันเละนะอ่ำพัชราภาเอ้ยใครตะใครที่ไปยอมคอนเอาท์นะไม่ยอมแสดงจุดยืนว่าอยู่ฝั่งไหนยังไงเนี่ยนะคอนเอาท์ก็คือตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเรามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองแสดงจุดยืนนะเรียกร้องความเป็นธรรมพอไม่แสดงจุดยืนอย่างคุณอ่ำเนี่ยก็โดนไปไงทัวลงนะก็ตอนนี้ก็กระแสอะไรต่างๆนี่พวกดารานี่ก็ลำบากนะบ้านเมืองกำลังมีปัญหาไม่แสดงจุดยืนนี่ก็โดนนะตอนนี้มันสถานการณ์ตอนนี้มันกระแรงนะทัวลงคว่ำบาตรออนไลน์อิสลานิวก็บอกประชาธิปไตยหรือปิดปากทำลายคนเห็นต่างการกระทำในลักษณะที่นะทัวลงเนี่ยนะกับดาราดังๆคนดังทั้งหลายที่ไม่คอเอาหรือไม่แสดงจุดยืนเนี่ยมีทั้งที่ทำไปเพราะอารมณ์เพราะรับข่าวด้านเดียวมากเกินไปกับกลุ่มที่ทำเป็นกระบวนการเพื่อทำลายล้างกันโดยหวังผลทางการเมืองผู้ถูกกระทำเป็นเพียงเหยื่อหรือเบี้ยเพื่อนำไปขยายผลรวมไปถึงการมุ่งทำลายเครดิตฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่มีผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่นี่บทวิเคราะห์จากอิสลานิวนะครับนะฮะนะเป็นบทวิเคราะห์นะครับ2 นาทีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์สั่งกระทรวงการคลังแบงก์ชาติเร่งช่วยพักชำระหนี้พื้นที่ที่ล็อกดาวน์2 เดือนให้พักหนี้2 เดือนก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเชื่อนายกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะมีคนเชื่อท่านนายกนะครับก็เป็นกำลังใจท่านนายกนะสู้ๆต่อไปนะสู้ๆต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับช่วยเหลือลูกหนี้2 เดือนทำให้ได้นะจ๊ะทำให้ได้นะจ๊ะนะครับนี่คุณประยุทธ์สั่งเลยครับสั่งกระทรวงการคลังสั่งแบงก์ชาติรีบหาทางนะช่วยเหลือนะใน10 จังหวัดเนี่ยช่วยเหลือก่อนล็อกดาวน์2 เดือนเนี่ย
หาทางเลื่อนการชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกออกไปนี่คุณประยุทธ์เขาสั่งนะมีคนเชื่อเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหวังว่าจะมีคนเชื่อนะจ๊ะทำให้สำเร็จนะจ๊ะเป็นกำลังใจนะครับนะให้สำเร็จนะจ๊ะนะครับ7นาทีครับเรื่องเล่าเช้านี้บอกว่าสลากกินแบ่งขายไม่ออกครับงวด16กรกฎาคมนะครับเพราะโควิดทำลายลูกค้าจำใจรับสภาพขาดทุนอ๋อนะครับคนขายหวยขาดทุนนี่แหละนะครับก็ขายไม่ออกคนไม่มีเงินไม่มีใครอยากเล่นแล้วมีเงินก็เก็บไว้ไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่หรอกครับนะนี่บอกตรงนะมันมีโอกาสถูกน้อยเนี่ยคนก็ไม่ซื้อแล้วลอตเตอรี่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเงินไว้กินไว้ใช้ดีกว่าเนี่ยข่าวเนี่ยจากเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ7นาทีเนี่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับเนี่ยแถวอุทัยธานีพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออกลอตเตอรี่ครับนะคนไม่มีตังค์อ่ะเก็บเงินไม่ซื้อข้าวซื้ออะไรซื้อนมให้ลูกอ่ะนะทุกคนก็ลำบากอ่ะแม่ค้าก็ขายขาดทุนนะนะครับนี่ลำบากเลยครับนะคนไม่มีเงินเพราะนั้นใครมีตังค์นะเก็บไว้กินไว้ใช้บ้างไว้จะซื้อลอตเตอรี่มันมีโอกาสถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ1ในล้านใน10ล้านหรือเปล่านะครับนี่โอ้โหข่าวด่วนนะนี่เด็กอายุไม่กี่ขวบครับนะพ่อแม่ไม่มีงานทำก็ต้องไปเป็นแพนด้าน้อยขี่จักรยานรับส่งอาหารภายในหมู่บ้านนะต้องเอาตัวรอดกันนะตอนนี้อายุเนี่ยเท่าไหร่10ขวบได้มั้งเนี่ยเนี่ยจากอะไรเนี่ยเนี่ยข่าวเนี่ยนะจากเรื่องเล่าเช้านี้ดูทุกคนมันลำบากมาตอนนี้ต้องหาเงินแล้วเก็บไว้ไม่จะไปแทงหวยนะครับอีซี่ยุคนบอกเตรียมเฮโมเดอร์นาจ่อมาเร็วกว่ากำหนดดีดีดีขอให้มาจริงอะนะครับนี่ใครครับเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ3ชั่วโมงมาเลเซียเตรียมยกเลิกใช้ชิโนแวคไปใช้ไฟเซอร์เป็นหลักอ๋อนี่มาเลเซียนะแต่เมืองประเทศไทยยังใช้อยู่เนาะชิโนแวคนะจุกครูจุกครูแต่มาเลเซียบอกเขายกเลิกใช้ชิโนแวคแล้วไปใช้ไฟเซอร์แต่เมืองไทยเป็นไงใช้ชิโนแวคเป็นหลักจุกครูเมืองเราเนี่ยมันทำไมเป็นสวนทางกับคนอื่นเขาไม่รู้นะครับแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำใบขับขี่ก่อนเชิดเงินตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า20รายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับนี่รายงานข่าวจากเชียงใหม่นิวเมื่อ1ชั่วโมงนี้นะครับทักแชทมาบอกอยากทำใบขับขี่ไหมจัดให้นะนะหลอกเงินไปเกือบล้านแล้วเข้าแจ้งความนะคดีไม่คืบหน้านะครับนี่ดูมิจฉาชีพเยอะเนี่ยวันๆใครติดตามทนายใครทุกข์ก็ต้องไม่เสียค่างู้รายการเราตรงไปตรงมาเราไม่ได้มีโฆษณาอะไรนะนะครับพักชำระหนี้และดอกเบี้ย2เดือนให้ธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางและลูกหนี้รายย่อยนะธนาคารออมสินเห็นได้ข่าวว่าจะให้ถึง6เดือนหรือเปล่าลงไปตามดูนะใครเป็นหนี้เป็นสินก็ลองติดต่อเจ้าหนี้ดูนะว่าเขาจะลดไหมสิระซัดแรงโทนี่นะแกล้งทำเป็นรักประเทศไทยเศรษฐตังไม่เคยช่วยถ้ากลับมาจะทำเมนไม่รอเผาอ๋อสิระก็ปากดีเสมอเขาคนนี้ จุกรูนะนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วครับนะครับนะทนายใครทุกข์ก็จะเอาเรื่องดีๆมานำเสนอกันนะครับมาช่วยกันแชร์ด้วยเยอะๆคนจัดจะได้มีกำลังใจไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีกำลังใจนะแชร์กันเยอะๆนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับทาง Facebook ก็กดติดตามนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับนะทางเขาเรียกอะไรวะ TikTok ก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้แค่นี้นะเดี๋ยวผมต้องทำงานเดี๋ยวมีประชุมนะครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อความเป็นไทยยืนหยัดสืบต่อ